ขันสมบูรณ์กับแข่งขันไม่สมบูรณ์เชื่อแหละแหมผู้สังคมนะคะต้องรู้กันหมดแล้วล่ะเนาะนะครับอันไหนเป็นอะไรเมื่อกี้พูดถึงปัจจัยการผลิตใช่ไหมคะเนาะขอพูดถึงฟังก์ชันการผลิตนิดนึงฟังก์ชันการผลิตคืออะไรมันเป็นคอสอคอความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของปัจจัยการผลิตเนาะต่อผลผลิตที่ได้นะครับปัจจัยการผลิตพุ่งไปมากเท่าไหร่ผลที่ได้ออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งในประเภทของการผลิตเนี่ยก็จะมีทั้งการผลิตระยะสั้นกับระยะยาวถ้าเป็นการผลิตระยะยาวปัจจัยทุกตัวจะเป็นปัจจัยที่แปรผันได้นะครับปัจจัยที่แปรผันได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการสามารถแปรผันได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะสั้นจะมีทั้งปัจจัยที่แปรผันและมีทั้งปัจจัยที่คงที่นะครับมีทั้งปัจจัยที่แปรผันและปัจจัยที่คงที่ปัจจัยที่คงที่ก็อย่างเช่นแล้วแต่กรณีเนาะอย่างเช่นแบบว่ามีในเรื่องของที่ดินกับผู้ประกอบการเนาะที่ไม่ยอมย้ายไปไหนเลยอะไรเงี้ยนะครับไม่ยอมเปลี่ยนเจ้าเลยอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับแต่ว่าในเรื่องของทุนในเรื่องของแรงงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามี2 อันนี้ยังคงอยู่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นระยะสั้นแต่เป็นระยะยาวคืออะไรก็ตามเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะฮะเป็นปัจจัยแปรผันไปทั้งหมดโอเคเนาะโอเคนะครับโอเคผ่านนะชุบมาถึงอีกหนึ่งเรื่องฮอตฮิตของเรานั่นก็คือเรื่องของอุปสงค์อุปทานนะครับเรื่องของกลไกราคาในระบบทุนนิยมเขียนตรงนี้ก่อนว่าอุปสงค์แล้วก็เขียนตรงนี้ว่าอุปทานนะครับสองเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่จะนำไปสู่ในเรื่องของอะไรเอ่ยเงินฝืดเงินเฟ้อเนาะซึ่งข้อสอบเนี่ยก็จะชอบออกมามากเลยนะครับเนาะพร้อมยังโอเคนะครับพร้อมเริ่มก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องมารู้ความหมายก่อนนะครับดีมานด์ซัพพลายอุปสงค์อุปทานเนาะมันคืออะไรนะครับทวนกันนิดนึงบางคนก็เก่งแล้วล่ะนะครับ D กับ S D คือ Demand S คือ Supply นะครับอันไหนคืออุปสงค์อันไหนคืออุปทาน D คืออุปสงค์ Supply คืออุปทานนะครับจำง่ายๆเนาะหลายๆคนคืออาจจะไม่ค่อยแม่นเรื่องนี้นะครับอุปสงค์คือความต้องการซื้อใช่ไหมครับความต้องการซื้อของใครของผู้บริโภคใช่ไหมล่ะนะครับอุปทานคือความต้องการขายความต้องการขายของใครความต้องการขายของใครผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการใช่ไหมครับเนาะนะถิ่นฐานะได้ภาวะได้ภาวะหนึ่งโดยที่อะไรเงี้ยเนาะนะครับเราจำแค่นี้พอนะครับซึ่งมันก็จะมีส่วนสำคัญกับกฎใช่ไหมครับทั้งอุปสงค์และอุปทานเลยกฎตัวนั้นก็คือ P คืออะไรนะคะ Price ก็คือราคาใช่ไหมครับกฎของมันว่ายังไงนะถ้า Pเพิ่ม
นะครับดีจะลดถ้า TP ลดดีจะเพิ่มใช่ไหมล่ะนะครับแต่ถ้า S เพิ่ม P ก็จะเพิ่มตามเนาะลักษณะนี้นะครับ demand เป็นความสัมพันธ์แบบผูกพันนะครับแต่ supply เป็นความสัมพันธ์แบบผันตรงนึกออกไหมนะครับนึกออกไหมนึกไม่ออกอีกนะครับนึกไม่ออกอีกสมมติว่าถ้าเราจะขายนะครับตุ๊กตาตัวน้อยน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับน้องจะขายว่าจะซื้อดีสมมติรีเรคูมะเป็นตุ๊กตาหมีเป็นที่ต้องการของท้องตลาดนะครับรีเรคูมะถ้าคูมะน่ารักมากตัวละบาทอยากซื้อไหมครับอยากเพราะว่ามันถูกคุณภาพดีด้วยนะครับถ้าตัว10ล้านบาทอยากซื้อไหมคะไม่อยากเพราะมันแพงเห็นไหมคะเมื่อความต้องการซื้อมากเนาะเมื่อดีมากใช่ไหมคะเมื่อดีมากเมื่อ S เมื่อ P มากนะคะความต้องการซื้อก็จะน้อยและเมื่อความต้องการซื้อน้อย P ก็จะมากเนาะมันตรงข้ามกันน่ะนะคะเนาะในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นคนขายบ้างถ้าขายดีเลคูมาตัวละบาทอยากขายไหมคะไม่อยากขายเพราะว่ามันถูกเกินไปงั้นมันขาดทุนน่ะถ้าขายตัวละ10ล้านแล้วมีคนซื้อตลอดนี่อยากขายไหมคะอยากขายเพราะอะไรเอ่ยโอ้ยใครๆก็อยากขายใช่ไหมล่ะเนาะมันได้กำไรเยอะไงใช่ไหมนะคะยิ่งราคาสูงความต้องการขายก็จะสูงยิ่งราคาต่ำความต้องการขายก็จะต่ำมันเลยแปรผันตรงกันเมื่อเราเอามาวาดเป็นกราฟสมมตินะครับ1 2 3ใช้ตัวเลขง่ายๆละกัน1 2 3เนาะนะครับ P Q นะครับราคากับปริมาณ0วาดกราฟเส้นทะแยงขึ้นเนาะทะยานขึ้นเป็นเส้นดีมานด์หรือซัพพลายแปรผันตรงหรือแปรผูกพันแปรผันตรงแสดงว่าต้องเป็นเส้นซัพพลายใช่ไหมครับเส้นทะยานลงเปอร์แบบนี้เป็นเส้นอะไรครับแปรผูกพันเป็นเส้นดีมานด์ใช่ไหมล่ะเนาะนะครับเมื่อลากเส้นดีมานด์กับซัพพลายมาเจอกันนะครับมันจะเจอภาวะจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าจุดดุลยภาพหรือภาวะที่เป็นราคาดุลยภาพนะครับเป็นภาวะที่ของหมดอยากได้ดีเลคูมะ300ตัวกับอยากขายดีเลคูมะ 3,000 ตัวนะครับเนาะเพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้กราฟของเส้นดีมานด์ก็คือเส้นนี้ใช่ไหมครับคือตรงนี้พื้นที่ของซัพพลายก็คือตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยนะฮะก็คือตรงนี้เมื่อเราตัดพื้นที่ที่มันทับกันออกตัดพื้นที่ตรงนี้ออกนะสมมติถ้าเราตัดที่ตรงนี้ออกชึบเราก็จะได้พื้นที่2พื้นที่ใช่ไหมครับคือพื้นที่ตรงนี้นี่ใช่ไหมเอ่ยพื้นที่ตรงนี้กับพื้นที่ที่อยู่ข้างบนตรงนี้เนาะได้พื้นที่2ตรงนี้นะครับเนาะพื้นที่ตรงข้างบนตรงนี้นะครับจะมีส่วนนะครับเป็นอุปอันนี้เป็นอะไรคะตรงนี้มันเป็นอุปสงค์ใช่ไหมอุปสงค์ปิดที่ทับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นอุปอะไรคะเอ้ยอุปสงค์สิอุปทานเนาะนะครับที่ข้างบนตรงนี้เป็นอุปทานนะครับอุปทาน